สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนในคลาสที่111นะครับในวันศุกร์ที่19สิงหาคม2565โดยท่านอาจารย์ดร.สุดพงษ์สวัสดิ์นะครับข้อ7จงหาค่าอนุพันธ์ที่ x เท่ากับ a โดยใช้นิยาม fx เท่ากับ y เท่ากับ4ส่วนด้วย 3x บวก1เมื่อ a เท่ากับลบ1เราก็เทคลิมิตโดยใช้นิยาม นิยามนี้สิงโตดูนะ นิยามจะต้องเป็นการเป็น fx บวก delta x ลบ fx แล้วทั้งหมดก็ส่วนด้วย delta x ตรงนี้คือนิยามนะครับแล้วก็ delta x เข้าใกล้0สิงโตรู้นิยามตัวนี้ไหมครับครับอาจารย์รู้นิยามตัวนี้ไหมว่าดิฟมันเท่ากับลิมิตของ x เข้าใกล้0ครับ fx บนเดลต้าแล้วนักวิชาแคลกับทำได้ไหมครับทำไม่ได้ครับแหมเสียดายอาจารย์ก็อยู่ใกล้ไกลไม่เหมือนที่มอนออาจารย์ไปนัดติวกันที่ห้องสมุดเลยตอนนี้ติวฟิสิกส์อยู่ครับแล้วเป็นไงบ้างฟิสิกส์วันนี้ไม่ได้อาจารย์ไม่ได้เตรียมฟิสิกส์มาด้วยเตรียมเลขมาก็แทนค่าไปเนี่ยแทน x ด้วยลบ1บวกเดลต้า x ตัวนี้ก็แทน x ด้วยลบ1ตัวนี้แล้วก็มาลบกันอย่างเงี้ยพอมาลบกันตัวนี้ลบ3บวก1ก็ได้เป็นลบ2ลบ4หารด้วยลบ2ก็ได้บวก2นะครับแล้วเราก็มาแทนเดลต้า x เข้าใกล้0แต่เดลต้า x เข้าใกล้0มันยังแทนไม่ได้ไงเพราะว่าต้องเอาตัวหารเดลต้า x เนี่ยกระดกขึ้นไปข้างบนเป็นคูณกับเดลต้า x หรือไม่ก็เอาตัวนี้ทำส่วนให้เท่ากันก็ได้ก็จะเป็นแหละ4บวกด้วย2แล้วก็3เดลต้า xลบ2ส่วนด้วย3เดลต้า x ลบ2แล้วก็เดลต้า x คราวนี้พอจัดเป็นรูปแบบนี้แล้วเราก็มาดูดีว่าถ้าแทนเดลต้า x เป็น0ตัวนี้ก็จะได้เป็นอะไร2คูณกับลบ2ก็ได้ลบ4ก็คือ4ลบ4ก็เป็น0ข้างล่างก็เป็น0ดังนั้นเวลาเราจะแก้ตัวนี้เราจะต้องแก้โดยที่กำจัดเดลต้า x ออกให้ได้ก่อนเดลต้า x ที่เป็นตัวหารข้างล่างนี้ให้ได้ก่อนโดยที่ตัวนี้ก็คือ3 2 6เดลต้า xแล้วก็ลบ4ลบ4กับบวก4ก็จะเป็น0ดังนั้นก็เป็น6เดลต้า x ส่วนเดลต้า x ก็ตัดกันหมดไปก็เป็น6ส่วนด้วย3เดลต้า x ลบ2แล้วก็แทนเดลต้า x เป็น0ดังนั้น6หารด้วยลบ2ก็คือลบ3นะครับก็จบข้อนี้คราวนี้ถัดมาจงหาสมการของเส้นสัมผัสเส้นโค้งโดยที่มีสมการตัวนี้เราก็ดิฟบนส่วนล่างก็ได้ล่างดิฟบนลบบนคือ x ดิฟล่างคือ x ลบ1ส่วนด้วยล่างกำลัง2ตัวนี้นะครับคราวนี้ตัวนี้ดิฟ x ก็ได้1ดิฟตัวนี้ก็ได้1ดิฟลบ1ก็ได้0ดังนั้นตรงนี้ก็ดิฟได้1ดังนั้นก็เป็น x ลบ1ลบ x ส่วนด้วยทั้งหมดส่วนด้วย x ลบ1กำลัง2
ตัวนี้ x กับลบ x ตัดกันก็หมดไปก็เป็นลบ1ส่วนด้วย x ลบ1กำลัง2คราวนี้เราก็รู้ว่าดิฟ1ทีคือสูตรนี้เราก็แทน x เป็น2เข้าไปตัวนี้ก็จะเป็น1ลบ1หารด้วย1ก็ได้ลบ1นะครับดังนั้นความชันเราก็คือลบ1เข้าสูตรอันนี้ที่จุดพิกัดจุดตัดคือ2 2คือ x 0เป็น2 x y 0ก็เป็น2ดังนั้นเราจะได้เป็นอะไรy ลบ2เท่ากับลบ1 x ลบ2เราก็จะได้เป็นลบ x บวก2แล้วตัวนี้ย้ายมาลบ2ย้ายมาฝั่งนี้ก็เป็นบวก2บวก2เจอบวก2ก็เป็นบวก4ดังนั้นเราก็ตอบว่าสมการเส้นสัมผัสที่2 2ก็คือ y เท่ากับลบ x บวก4นะครับวันนี้ก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับทุกคน